ผลงานทีมชาติไทยยุคสมยศวรวีใครเจ๋งกว่ากันเปิดผลงานขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยยุคพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและนายวรวีมะกูดีระหว่างตั้งแต่ปี2007จนถึง2024ยุคไหนเจ๋งกว่ากันทะขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ได้สำเร็จหลังผลงานในรอบแบ่งกลุ่มชนะ1เสมอ2มี5คะแนนและเก็บคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งอย่างไม่เป็นทางการบวกเพิ่มจาก 1,198.86 เพิ่มเป็น 1,206.58 คะแนนและจะขยับจากอันดับ113ไปอยู่ที่100ของโลกยังไม่เป็นทางการล่าสุดเพจข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยเปิดเผยข้อมูลผลงานของทีมชาติไทยของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย2ยุคซึ่งตรงกับนายวรวีมะกูดีและพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยอันดับโลกต่ำกว่า100ต้องย้อนไปในยุคของนายวรวีมะกูดีอันดับที่99วันที่3มีนาคม2010ขึ้นเบอร์1อาเซียนทีมชาติไทยอยู่อันดับเท่าใดในโลกหลังเสมอซาอุดีอาระเบียเปิดอันดับผลงานเอเชียนคัพรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยอยู่ที่เท่าไหร่ทีมชาติไทยยันเจ้าซาอุดีอาระเบียเข้าอันดับ2กลุ่ม F ลิเวอร์พูลทีมเอเชียนคัพชนอุซเบกส่วนอันดับโลกของทีมชาติไทยที่นับว่าแย่ที่สุดก็อยู่ในยุคของนายวรวีมะกูดีเช่นเดียวกันซึ่งอยู่ในอันดับที่146ของโลกปอยตรีชดารีวิวชีวิตหลังแต่งงานครบ1ปีไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดปอยตรีชดารีวิวชีวิตหลังแต่งงานครบ1ปีไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแต่ถ้ารักกันมากพอปัญหาก็มองให้เป็นเรื่องเล็กยังเป็นคงอีกหนึ่งคนดังที่ทั้งสาวแท้สาวไม่แท้พากันอิจฉาความสวยและเรื่องชีวิตที่ได้แต่งงานกับทายาทเศรษฐีภูเก็ตที่ทั้งตัวสามีและครอบครัวของสามีต่างก็รักและเอ็นดูปอยตรีชดาหงหยกอย่างมากล่าสุดได้เจอสาวปอยผู้สื่อข่าวเลยขออัปเดตชีวิตหลังแต่งงานที่ดูสามีจะยิ่งรักยิ่งหลงมากขึ้นทุกวันความรักหวานที่สุดในโลกเลยอันนี้คือพรีฮันนีมูนหรือฮันนีมูนจริงเพราะไปหลายที่เลยไม่มีมีหรอกไม่มีพรีฮันนีมูนปอยว่ามันคือการไปเที่ยวกันปกติตามคู่ชีวิตใช้ชีวิตทั่วไปค่ะยิ้มหรือเพราะเข็ดจากที่มีบาดแผลเลยไม่ฮันนีมูนแล้วไม่เข็ดเพราะว่าจริงๆปอยไม่ค่อยชอบอะไรที่สมมุติมันมีกุหลาบมาโรยแบบนี้ปอยชอบแบบไปแล้วก็ไปทำอะไรที่พักผ่อนจริงๆบางครั้งไปต่างประเทศก็นอนดูเน็ตฟลิกซ์ก็มีค่ะเปลี่ยนที่นอนเฉยๆบางครั้งมันรู้สึกแบบนั้นก็รู้สึกดีเหมือนกันนะแต่ทุกที่ก็คือฮันนีมูนสำหรับเราอยู่แล้วเวลาไปเที่ยวที่ไหนปอยว่าไม่หวานอย่างล่าสุดที่พี่โอ๊คพาไปปอยรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปกันเสี่ยงอันตรายเวอร์มากที่ไปเล่นสกีแล้วก็ไปเจอพายุหิมะบนลานสกีเลยมีบาดแผลใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกมากท้าทายดียิ้มใครแพนิคสุดตอนเจอพายุหิมะต้องเป็นคุณโอ๊คสิคะหัวเราะเราสตรองกว่าเยอะมากเราปกป้องคุณโอ๊คหนักมากคือปล่อยกลัวมากเพราะว่าเราขึ้นสกีลิฟต์ผิดปกติสกีลิฟต์มันจะมีสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นกับคนที่เก่งแล้วแต่ปล่อยพาคุณโอ๊คขึ้นไปสกีลิฟต์ที่สูงมากสำหรับคนเก่งแล้วและเวลาจะลงมามันให้เลือกระหว่างขึ้นสกีลิฟต์ลงกับสกีลงปรากฏว่าพี่โอ๊คบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาเล่นได้เลยเลือกที่จะสกีลงมาใช้เวลานานมากแล้วก็อันตรายมากแต่ไม่เข็ดหัวเราะไปอีกเดี๋ยวเราจะไปอีกนะคะแล้วคุ้นชินหรือยังกับคำว่าสามีไม่ค่อยมีคนพูดสามีนะแล้วเรียกว่ายังไงแฟนยิ้มคุณแฟนคุณโอ๊คค่ะพี่โอ๊คเรียกหลายๆสรรพนามมากมีเรียกหวานหวานน่ารักรักบ้างไหมอย่างพี่หวี
ไม่หวานขนาดนั้นค่ะตอนนี้มีภาษาพิเศษที่เรียกคุณโอ๊คแต่ว่าอาจจะพูดตรงนี้ไม่ได้ยิ้มเพราะมันน่าอายหัวเราะมันเป็นอะไรที่แบบรู้กันค่ะหลังชีวิตแต่งงานมันเข้าที่เข้าทางหรือยังสำหรับปอยรู้สึกว่ามันก็เข้าที่เข้าทางขึ้นเยอะนะคะชีวิตหลังแต่งงานมันไม่ได้ง่ายเพราะการแต่งงานมันง่ายแต่ชีวิตหลังแต่งมันก็ไม่ได้ง่ายแต่สำหรับปอยว่ามันผ่านมาถึงตอนนี้สิ้นเดือนนี้ก็จะครบรอบ1 ปีกับการแต่งงานปอยรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองมันก็ฝึกให้เราโตขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันคือการเข้าใจในอีกเลเวลหนึ่งจากวัยหนึ่งสู่อีกวัยหนึ่งตอนนี้อยู่ภูเก็ตตอนนี้ปอยอยู่กรุงเทพมหานครมากกว่าภูเก็ตค่ะช่วงแรกปอยอยู่ภูเก็ตมากกว่าค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่จัดการเวลายังไงคุณโอ๊คจะจัดการเวลามาเจอปอยค่ะยิ้มไม่ต้องปรับตัวแล้วไม่ต้องแล้วเลยค่ะเป็นตัวของตัวเองเป็นแม่บ้านไหมไม่เป็นแม่บ้านเลยยิ้มไม่มีความเป็นแม่บ้านเลยใช้ชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบไหนถึงไม่ต้องเป็นแม่บ้านต้องบอกว่าถ้าเป็นแม่บ้านคือเหมือนกับดูแลคุณโอ๊คดูแลสุขภาพดูแลการกินสื่อสารกับแม่บ้านเขานั้นแหละว่าต้องดูแลเขายังไงค่ะมีปัญหาอะไรใหม่ที่ยังปรับกันไม่ได้ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเพราะทุกวันมันสามารถที่จะมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์จากปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเรารักกันมากพอปัญหาเราก็จะมองให้มันเล็กได้บางคู่อาจจะมีปัญหากันเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีไหมไม่มีค่ะพี่โอ๊คเป็นคนที่ยอมปล่อยเยอะมากหมายถึงยอมปล่อยมากกว่าปล่อยยอมเขาจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแกล้งเป็นยอมอะไรเธอบ้างตอบแทนเขาหลายคนก็ยังอิจฉาความสวยของเราอยากเป็นพี่ปอยวลีนี้มันยังมาอยู่โอเคปอยก็จะบอกว่าก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ง่ายนะคะหัวเราะเป็นปอยก็ไม่ง่ายเหมือนกันยิ้มเพื่อนๆทิฟฟานี่ยังชอบแซวอยู่ไหมมีแหละค่ะทุกคนชอบแซวเพราะคุณโอ๊คเขาชอบลงเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีเพื่อนนิดเดียวแล้วชอบลงแกล้งปอยคือบางครั้งคนบอกนี่รักกันหรือเปล่าเพราะลงแกล้งปอยทุกวันมีคนอยากมาขอพรความรักจากเรานะจริงเหรอยิ้มปอยอวยพรเลยนะปอยขอให้ทุกคนมีความรักสาธุสาธุเพียงเพียงหัวเราะอันนี้สายมูนานากุลรับเขินถ่ายแบบกับแอปสวยมากตำนานวาเลนไทน์ปีนี้ไม่ต้องปารองเท้าแล้วล็อกคิวไว้แล้วนานากุลรับเขินถ่ายแบบกับแอปช็อตใกล้กันสวยมากตำนานหัวหน้าแก๊งคนโสดวาเลนไทน์ปีนี้ไม่ต้องปารองเท้าแล้วตื่นเต้นล็อกคิวแพลนไว้แล้วเลิฟซีนแอปเวิร์กช็อปได้ผลดีใกล้จะวาเลนไทน์แต่ปีนี้ไม่ต้องเหงาคนเดียวอีกต่อไปสำหรับนานากุลชานนท์และนางเอกสาวแอปทักษอรที่ขยันปล่อยโมเมนต์หวานออกมาให้ฟินกันไม่หยุดซึ่งล่าสุดก็ถ่ายแบบคู่หวานฉ่ำให้กับนิตยสารชื่อดังแถมชมแอปสวยมากครับซึ่งวาเลนปีนี้เจ้าตัวก็ได้ล็อกคิวดินเนอร์ทานอาหารไว้แล้วจากปีก่อนขึ้นชื่อตำแหน่งหัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์เป็นหัวหน้าคนโสดมาโดยตลอดแต่มาปีนี้ไม่โสดแล้วขอคืนตำแหน่งหัวหน้าไม่ต้องปารองเท้าแล้วล่าสุดมีโอกาสเจอนานากุลที่งาน PIXELS ตอกย้ำการเป็นผู้นำกล้องวงจรปิดไร้สายที่สมาร์ททันสมัยพร้อมก้าวสู่อนาคตเปิดตัวนานากุลพรีเซนเตอร์คนล่าสุดจึงได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ถามถึงถ่ายแบบกับที่แอปนิตยสารแพรวจะวางขายวันที่9กุมภาพันธ์นี้เห็นว่าเปิดจองไปแล้วผลตอบรับดีใจมากๆคอนเซปต์วาเลนไทน์คิดว่าใช่แต่ว่าลุคเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้หวานแหววมากอย่างที่ทุกคนเห็นจะเน้นแนวแฟชั่นมากกว่าหลายคนแซวไม่ค่อยได้เห็นแฟชั่นแบบคู่รักแบบนี้บ่อยๆ
ครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่เป็นถ่ายแฟชั่นแนวนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้ถ่ายคู่กับพี่เขาเป็นครั้งแรกก็ยังเก้เก้กังๆพอเป็นชุดแฟชั่นเราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่พอถ่ายไปก็สนุกดีถามถึงบรรยากาศทางนิตยสารก็มีกล้องเบื้องหลังนะครับไม่แน่ใจว่าเขามีฟุตเทจอะไรอีกหรือเปล่าตอนที่เราถ่ายมันฟีลกู๊ดหรือน่ารักกุ๊กกิ๊กไหมแน่นอนรู้สึกดีอยู่แล้วแต่สุดท้ายมันก็เป็นการทำงานเราก็จะต้องเอางานเป็นหลักถามว่าเขินไหมก็เขินบ้างเพราะว่าบางช็อตใกล้กับพี่เขามันก็จะมีเขินบ้างพี่แอฟสวยไหมสวยมากยิ้มวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้เป็นวันวาเลนไทน์แรกใช่ไหมของคู่เราจะพูดแบบนั้นก็ได้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันถามว่ามีแพลนอะไรไหมไม่น่าจะอะไรเอิกกระเริกหรอกหัวเราะน่าจะทานข้าวธรรมดาแต่ก่อนหน้านี้เราเป็นตำนานวาเลนไทน์มาตลอดปอปารองเท้าแตะใช่ไหมหัวเราะปีนี้ไม่ต้องปาแล้วก็ทำตัวไม่ถูกผมก็ไม่รู้จะโดนเอาคืนไหมกลัวโดนรองเท้าปากลับปามาเลยเราก็ส่งมอบความรักกลับไปให้เขาโจทย์วาเลนไทน์ปีนี้ของเรามันยากไหมผมว่าไม่มีปัญหาเลยตัวพี่เขาก็เป็นคนง่ายๆอยู่แล้วกับเรื่องอาหารก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปในที่ส่วนตัวหน่อยหรือยังไงต้องดูอีกทีเพราะต้องปรึกษากับพี่เขาก่อนแต่ก็ล็อกคิวไว้แล้วก็ตรงวันที่14กุมภาพันธ์อยากบอกอะไรแฟนๆในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์มาก่อนหัวหน้าแก๊งวาเลนไทน์ต้องให้เจเจต้าหนิงมั้งคงไม่ใช่ผมเคยเป็นหัวหน้าแก๊งคนโสดขอบคุณที่มอบตำแหน่งให้ถึงแม้ว่าผมไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเป็นหัวหน้าหัวเราะคืนครับจะอวยพรคนที่โสดยังไงบ้างคนที่จะต้องปารองเท้าขอให้เจอคนที่ใช่เร็วเบสิกแบบนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนปารองเท้าใส่หัวเราะถามถึงคลิปที่เราลงไปดูของเก่ากันแล้วบอกว่าสวยดีอันนั้นเป็นฟุตจากมือถือของตัวละครคือซีนนั้นผู้กำกับให้ผมเล่นเองเพราะไม่ได้จะเก็บเสียงอะไรแล้วพี่เขาแอบก็พูดว่าของเก่าสวยจังเลยอยู่ๆไอเดียก็ผุดขึ้นมาหันกล้องไปหาเขาว่าใช่สวยดีสวยมีคุณค่ามากๆฟีดแบคละครเป็นยังไงบ้างก็ถือว่ากระแสตอบรับดีเอนจอยทุกครั้งที่มีคนแฮปปี้กับซีนกุ๊กกิ๊กหรือว่ากับซีรีส์เรื่องก็ตามครับอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งว่าทุกๆงานเวลาที่เราตั้งใจทำงานมีคนชอบมันปลื้มใจอยู่แล้วครับก็มีเช็คฟีดแบคเรื่อยๆแต่อย่างที่เคยบอกผมว่าชีวิตจริงเขินกว่าในละครดูเผ็ดร้อนอยู่นะก็ตามนั้นเลยอันนี้ตามเนื้องานอย่างที่บอกว่าตอนทำงานเราก็เต็มที่ตอนทำงานก็ไม่ได้คิดว่าจะไปนอกเรื่องอะไรพี่แอฟไม่ใช่คนที่จะเล่นเลิฟซีนง่ายๆต้องไว้ใจพอสมควรครับผมถือว่าการเวิร์กช็อปได้ผลดีที่ผมโทรไปหาพี่เขายิ้มเคยมีโอกาสนั่งดูพร้อมกันไหมยังเลยอยากมีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันเดี๋ยวลองปรึกษาพี่เขาดู